สบายดีพบกับซองปุยซันเดย์อีกแล้วซึ่งวันนี้จะมาถ่ายบรรยากาศงานดองให้เบิ่งเนาะแต่ละขั้นตอนของงานดองว่ามันเป็นไปแบบใดเนาะงานดองอยู่ประเทศลาวเฮามันก็คล้ายๆกับอยู่ภาคอีสานของไทยแหละเนาะมันคล้ายๆกันตัวนี้มันกำลังเริ่มเตรียมผ้าขวัญเตรียมเจ้าสาวกำลังแต่งหน้าเนาะเพราะว่าจักหน่อยเจ้าบ่าวแห่มาเฮาจะได้ออกไปรับเจ้าบ่าวตอนนี้แม่นเจ้าบ่าวกำลังแห่มาแล้วเดทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าภาพพ่อแม่เจ้าบ่าวเนาะเพิ่นก็ได้เตรียมคันหมากคันคอหาบเงินหาบคําเนาะหาบมาบ้านเจ้าสาวซึ่งทั้งฝ่ายเจ้าสาวก็จะเตรียมสแอลเงินสแอลคําหรือว่าประตูเงินประตูคําเนาะไว้ท่ารับเจ้าบ่าวซึ่งเป็นประเพณีเล่าที่สืบต่อกันมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายเฮาพุ่นเลยเนาะในประตูนี่ก็สิมีหมอพรหรือว่าหมอพามเนาะที่เพิ่นมายืนท่ารัดเลยกะท่าถามหรือว่าท่าถามท่าสัมภาษณ์ผู้มาหั่นแหละเนาะว่ามายังนั่นนี่เป็นสิมีถามกันโอ้ยมาทางนี้นะพ่อมาคำมาพูดมาหังมามีเออเยอะมากสร้างเยอะมากตามีเบาเล่าแล้วมันทั้งทางใจของผู้ไทยคือว่าเท่ากันยักยักโซนมอนมาโซดโซนนี้ยักโซนมามีมาใต้ต้นขนุนนั่นแหละตาดอกเลยจักไปจักซองเด้อเอาตัวนี้ซะก่อนว่าเอาตัวนี้ซะก่อนซองกันได้ย่างแล้วเปล่าแม่พ่อเห็นแล้วแม่เรามาจ้างค่าโรงงานแล้วมาจ้างเฮ้ยมาหาแม่ยืดตากแดดให้ฮ้อนเนาะตีนเจ้าบ่าวเนาะซึ่งจะเป็นน้องสาวของเจ้าสาวหรือว่าเป็นหลานก็ได้เนาะทางฝ่ายหญิงเพิ่นมานั่งถ่าหดตีนเอาเคยเขาเฮือนและก็มีแม่สื่อมาถ่าจูงเอาเจ้าบ่าวเข้าไปห้องพักควันเนาะแม่สื่อเพิ่นจะเตรียมมาเนาะแต่ละงานจะมีแม่สื่อพอสื่อจะเป็นผู้นำพาเฮ็ดพิธีต่างๆจังคาดหรือใส่และนานพิรพันธ์ใส่ยันฉันขออนุญาตอ่านเลยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพพัฒนาสากลกระทรวงป้องกันประเทศกองบัญชาการทหารเกณฑ์สารเกณฑ์เลขที่498ทับบบนี่เอาคู่คู่ละใบเด้อบ้านนั้นละคู่ละใบแล้วก็แดงคู่
จำจนโจงแก่ตัวจะเริ่มต้องเอาเรื่องความมามอดเมื่อนี้โจงโจงแก่ตัวเราสามเมื่อเข้าแล้วเมื่อขวากำปึ๊บเออเออมาลาเอาเบื้องซ้ายจำมามอดเมื่อนี้ตอนนี้เป็นน้ำรับไฟเออไรกันบ้างตรงแก่เนี่ยตรงแก่เนี่ยใช่ครับตรงเบื้องซ้ายใช่จ้ะตีแม่น้ำใส่เด้อหม้อนี่ก็ต้องยืนมาเดียวหม้อนี่ก็ต้องยืนเด้อน้ำกับไฟมาเลยได้ได้เริ่มไปเลยแล้วน้ำร่องไปเลยต่อไปเราจะได้หม้อเราทำเลยเนาะมาเดียวเลยเนาะหม้อเราบ้านเราต้องมีหม้อขั้นตอนนี้แม่นทางหมอพามเพิ่นจะได้เข้าพิธีทางศาสนาของเพิ่นเนาะจะมีการสั่งสอนบ่าวสาวและก็การเทศการซีของเพิ่นอะไรเนาะซึ่งแต่ละงานก็คล้ายๆกันแบบนี้หมดทุกงานเลยสำหรับอยู่ลาวเฮาบ่ว่างานน้อยหรืองานใหญ่ก็จะเข้าพิธีแบบนี้หมดและผู้ที่ผูกแขนให้ทำอิฐก็คือหมอพามเนาะหมอพามหรือว่าหมอพรเท่านี้เองเพิ่นจะเป็นผู้ผูกแขนเอาบ่าวสาวทำอิฐต่อไปก็คือจะเป็นพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็เจ้าภาพหมู่เพื่อนเนาะตามคิวไปแบบนั้นเดฮอนนี่แมนทั้งเจ้าภาพหรือว่าแขกเนาะได้เข้าผูกแขนแล้วก็ถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเนาะซึ่งพวกช่างภาพเขาจะได้จัดให้เพิ่นได้ถ่ายเป็นคู่เป็นคู่ไปเลยให้ได้ออกไปเลยเนาะเพราะว่าขั้นตอนเฮามันสิไปแต่ละขั้นมันสิบ่ได้กลับมาถ่ายอีกแล้วนะจักหน่อยเฮาก็เข้าห้องหอเข้าห้องหอป้อนไข่แล้วก็เฮาสิได้ออกนอกเลยตอนนี้มันเพิ่นได้เข้ามาห้องหอแล้วเนาะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวและก็แม่สื่อเพิ่นกําลังสิเตรียมป้อนไข่เนาะป้อนไข่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้อนไข่และก็กินมีหมักเพชรมีเกลือมีน้ําตาลเนาะสิให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาเข้าจ้ําและก็สิถามเนาะว่าแซ่บบ่นัวบ่หั่นนะเพิ่นว่ามันเป็นรสชาติของชีวิตเนาะการใช้ชีวิตคู่มันสิมีหวานแหน่เค็มแหน่เมื่อยแหน่เนาะก็สิประมาณนั้นเวลาจำเพิ่นสิถามว่าแซ่บบ่ส่วนบ่าวสาวก็มีหน้าที่ตอบแต่ว่าแซ่บเนาะต้องบอกว่าแซ่บอย่างเดียวสาวยังมาปีสิงหาคมได้ครับ
ตอนนี้แม่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวฟอดระวงแล้วเนาะเพิ่นจะจัดหอบระวงหอบปฐมฤกษ์เนาะจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวฟอนครูกันก่อนแล้วก็หลังจากตัวนี้แล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะไปเลาะเงินเหล่าเนาะแต่ละโต๊ะให้แขกเลาะเงินเหล่าเลาะท้ายรูปกับแขกแต่ละโต๊ะเนาะและการส่วนระวงแม่นจะเป็นหอบเจ้าภาพฟอนต่อไปเจ้าภาพมาฟอนแล้วก็จัดมาเรื่อยๆเนาะจัดให้แขกทุกคนที่มาร่วมงานเนาะสำหรับขั้นตอนของงานเมื่อมาฮอดนี้ก็จะใกล้จบลงแล้วเนาะเพราะว่าจะบ่มีหยังแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวเย็นเหล่าแล้วเพิ่นก็จะมาม่วนซื่นฟ้อนระวงเนาะจนว่าฮอด 3-4 โมงแรงพุ่นแหละเพิ่นจะเริ่มเปิดระวง 11 โมงเนาะฮอด 5 โมงแรงบ่เพิ่นว่า 4 โมงแรงประมาณนี้ก็แล้วแต่เฮาสิต่อให้เพิ่นฮอดจักโมงก็ได้คั่นเพิ่นบ่ค้างานอื่นเนาะขอบใจทั้งเจ้าภาพทั้งสงฆ์กับสงฆ์ฝ่ายจะเป็นทั้งผู้ส่วนทั้งเจ้าภาพทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายยิง